วัสดีครับพบกับผมโตชโนครับกับรายการ UCL Live นะครับผมเจาะลึก UEFA Champions League นะครับผมฤดูกาล 2022 ถึง 2023 นะครับผมตอนนี้ก็เข้าใกล้นัดชิงชนะเลิศทุกขนาดทุกขนาดแล้วนะครับตอนนี้อยู่ในรอบ4สุดท้ายนะครับผมรอบตัดเชือกนะครับเซมิไฟแนลนะครับก็จวนแล้วนะครับใกล้จะชิงชนะเลิศกันแล้วนะมี2คู่นะครับเป็นคู่ระหว่างอินเตอร์กับมิลานนะครับผมดาร์บี้แมตช์แห่งเมืองมิลานหรือดาร์บี้เดลล่ามาดอนนีน่านะครับซึ่งเกมแรกที่เจอกันครับงูใหญ่มาในฐานะทีมเยือนครับเอาชนะปีศาจแดงดำเอซีมิลานเรียกรัวไปนิดนึงนะครับไปก่อนครับ2ประตูต่อ0นะครับอินเตอร์นำมิลานอยู่2-0นะครับจากเลขแรกนะครับผลต่างห่างอยู่2ลูกชนะไปก่อนนะครับรอบนี้เกมที่2เนี่ยแค่ไม่แพ้เกิน1ลูกก็จะเข้ารอบชิงชนะเลิศทันทีนะครับชนะมิลานย้ำแค้นก็ได้เสมอก็ได้แพ้ประตูเดียวก็ไม่เป็นไรแต่แพ้2ลูกต่อเวลานะครับโอเวโกไม่มีผลแล้วนะครับไม่มีผลแล้วนะครับเล่นง่ายกว่ามิลานเยอะแต่ก็อย่าประมาทมิลานก็แล้วกันนะครับยังไงก็รอดูนะครับสุดท้ายแล้วอินเตอร์กับมิลานครับใครจะผ่านเข้ารอบต่อไปนะครับซิโมเน่อินซากิหรือว่าสเตฟาโนปิโอลีครับใครจะพาทีมเข้าไปชิงชนะเลิศซึ่งอีกคู่นึงครับก็คู่แข่งก็ไม่ธรรมดานะครับเป็นนักเตะชุดขาวไรอัลมาดริดกับโรเบิร์ตสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับเกมแรกที่จะครับเล่นที่ซานดิเอโกบานาบิลเสมอกันเป็น1-1นะครับก็เกมนี้ครับแมนซิตี้ได้เปรียบครับได้เล่นในเอติฮัดสเตเดียมถ้าชนะเรอัลมาดริดได้เข้ารอบทันทีเสมอต่อเวลาแพ้คาบ้านให้กับเรอัลมาดริดก็ตกรอบทันทีเช่นเดียวกันนะครับไม่มีอะไรแน่นอนสักอย่างนะครับแต่สุดท้ายแล้วก็ต้องรอลุ้นกันนะครับเพราะว่าเชื่อเลยว่าสนุกทั้งคู่แน่แล้วมีคนส่งคลิกมาว่าหรือบอกทางคอมเมนต์อะไรอย่างนี้ว่าถ้ามิลานขอไปมาดริดหรือแมนซิตี้อ่ะใครชนะผ่านเข้ารอบได้อ่ะดูแล้วโอกาสเป็นแชมป์ UCL ดูการนี้สูงมากเพราะว่าคู่ต่อสู้เป็นอินเตอร์หรือมิลานอ่ะดูแล้วยังไงก็อ่อนกว่าพวกเขาแน่อ่อนกว่ามาดริดหรือแมนซิตี้แน่นะครับดูแล้วคือมันจะบอกอย่างนั้นได้ไหมคือมันมีโอกาสอย่างนั้นอยู่เหมือนกันแหละแต่เพียงแต่ว่าลูกกลมๆมาแล้วเกิดขึ้นได้นะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าถึงตอนนั้นแล้วใครจะกดดันใครก่อนหรือกดดันตัวเองหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับยังไงก็รอลุ้นรอดูแล้วก็ตามเชียร์เอาก็แล้วกันนะครับผมกับยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบ4ทีมสุดท้ายนะครับผมเลขที่2นะครับเลขแรกจบไปแล้วไม่ได้มาพูดกันขออภัยด้วยแต่เลขที่2ได้พูดแล้วนะครับตอนนี้ยังไงก็ตามลุ้นตามเชียร์กันได้นะครับวันนี้สำหรับวันนี้ครับหมดเวลาลงแล้วครับกับ UCL ลับผมโตชโนขอลาไปก่อนนะครับผมแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ